Thai Designer Fashion Show by Shopee Premium ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เรามาฉลองครบรอบ2ปีของ Shopee Premium จริงๆ Shopee Premium เนี่ยเราคัดสรรแบรนด์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ international แบรนด์ไทยอย่างเงี้ยค่ะมาให้กับผู้ใช้งานของเราแล้วก็รวมถึงมีดีไซเนอร์พิกด้วยที่เราดีไซเนอร์เนี่ยเลือก must have look มาให้เราแล้วก็ให้นักช็อปสายแฟนใน Shopee มาช็อปกันค่ะความรู้สึกวันนี้นะฮะมาในงานของเรา Thai Designer Fashion Show by Shopee Premium รู้สึกไงบ้างขอเล่าตั้งแต่ตอนเดินลงบันไดมาเลยได้ไหมคือแบบเห็นบันไดลงมาปุ๊บเข้างานมาแบบน่ารักมากแฟชั่นโชว์นี้แบบเต็มมากแล้วก็ถ่ายดีไซเนอร์แบบเยอะมากและเสื้อผ้าแบบดีมากรู้สึกว่าแบบงานหรูมากเลยค่ะแล้วก็แบบมีความแบบเฟมินีนมากเลยก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าก็ไม่ได้มาแฟชั่นโชว์นานแล้วแล้ววันนี้ก็มาดูอาซาว่าใช่ซึ่งเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะได้ซื้อสินค้าไทยแฟชั่นไทยที่ใน Shopee แล้ววันนี้มาดู Thai Designer Fashion Show ดังนั้นเนี่ยสวมใส่อะไรที่เป็นของแบรนด์ Thai Designer มาหรือเปล่าวันนี้ก็เห็นเป็นแบบว่าคัตติ้งแล้วก็แบบนี้นะคะ ASV ค่ะพี่หมูแน่นอนมาเชียร์ค่ะทำไมถึงเลือกใส่แบรนด์ของ Asawa เพราะว่าแบรนด์เขาคัตติ้งเนียบมากแล้วก็รู้สึกใส่แล้วก็เป็นตัวเองอะไรเงี้ยชอบความแบบสนุกอะค่ะแล้วก็ดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยเอา ASV มาโชว์นะครับ ASV ก็จะเป็น exclusive collection นะครับคราวนี้เราเอาเขาเรียกว่าเป็น must have item ของ ASV ในหลายๆซีซันเนี่ยมาปรับสมัยแล้วก็ให้ลายพริ้นท์ใหม่ซึ่งก็เป็นลายพริ้นท์ที่ต้องบอกเป็น all time favorite ของแบรนด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสาวๆ ASV ซึ่งเป็นแฟนคลับอยู่แล้วหรือคนที่ยังอาจจะยังไม่คุ้นเคยเดี๋ยวพอดูโชว์ก็คิดว่าต้องมีการกดเข้าบาสเกตกันแน่นอนนะครับโปรโมชั่นที่เต็มที่ขนาดนี้ครับความรู้สึกหนุ่มหล่อหน่อยครับผมเมื่อกี้นี้ ASV เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยผมจะบอกว่าจริงๆชอบมากเลยนะแล้วก็ชอบที่มีต้นตรงนี้ตรงกลางด้วยแล้วก็เดินวนไปวนมาแล้วคือแบบโชว์คือสดใสมากก็ชอบมากๆเลยจริงๆเราชอบแบบสไตล์แบบว่าไลฟ์ลีแบบสนุกสนานอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเติมความสนุกสนานให้กับชีวิตเราสนุกมากสดใสมากคือแบบสีลายผ้าทุกอย่างแล้วก็แบบคือเมื่อกี้ยังนั่งคุยกับน้องที่อยู่ข้างๆว่าแบบเอ้ยเรารู้สึกแปลกตาที่นางแบบยิ้มสดใสแล้วมันน่ารักมันเข้ากับเสื้อผ้าน่ารักน่ารักมวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมางาน Shopee Premium Thai Brand Designer ทั้งหมด7แบรนด์ Amazing มากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่ชอบแบรนด์ไทยอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าแบรนด์ไทยเนี่ยมันดีขนาดไหนแล้วก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ยมาช็อปแบรนด์ไทยกันด้วยค่ะทีนี้ครับผมวันนี้มางาน Thai Designer Fashion Show ก็ต้องถามว่าใส่แบรนด์อะไรมาวันนี้วันนี้ใส่มิลินนะครับจริงๆส่วนตัวชอบมิลินด้วยคือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถ้าสมมติเราไปออกงานเราจะเลือกแรกๆก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกับเราชอบแมทเพนคิลเลอร์ชอบมากในดวงใจเลยผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าดูเซ็กซี่อะเ
ป็นยังไงบ้างโชว์เมื่อกี้กับมิลินตื่นเต้นก็เป็นแบบแนวใหม่ๆของทางมิลินปกติเนี่ยอย่างกางเกงเนี่ยเห็นน้อยมากแต่ครั้งนี้มิลินได้มีกางเกงมากขึ้นได้มีแบบที่เรียกอะไรแปลกๆมากขึ้นรู้สึกว่าเสื้อผ้าแบบน่ารักมากนางแบบเดินมาอยากใส่ทุกตัวคือหลังๆแม่เสื้อผ้าเราไม่มีเพศแล้วฟ้าจะบอกว่าฟ้ากับแคร์เอกเป็นคนที่จองชัดเจนมากเลยนะบอกไปเลยว่าแบบชุดนี้พี่ใส่ได้ชุดนี้พี่ใส่ได้แม้กระทั่งหลายๆชุดอะของมิลินเนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามแต่ว่ามันมองไปถึงขั้นที่ว่าใส่ไปไหนได้เลยอะเพราะงั้นแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยอยากใส่มากจริงกันที่1แบรนด์ต่อมานะครับอันนี้ถ้าเกิดแฟนๆอิชชูดูอยู่จะมีอะไรสปอยเขาหน่อยไหมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆก่อนอื่นต้องขอบคุณ Shopee นะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวแฟชั่นโชว์ครั้งแรกนะครับของอิชชูอันเดอร์แวร์นะครับปกติมันจะมีอันเดอร์แวร์ของผู้ชายถูกไหมครับแต่ปีนี้จะเป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นอันเดอร์แวร์สำหรับ LGBTQ ครับเฮ้ยน่าสนใจของเรื่องของสภาพต่างๆทุกสำหรับทุกเพศทุกวัยแน่นอนขอ3คำให้กับงานวันนี้ครับช็อปแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยฟังครับผมซื้อเถอะนะช็อปช้อปปี้ครับมันเลิศมากกดซื้อเลย ฟังไว้เฮ้ยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Shopee Thailand ด้วยนะครับอาจารย์ครับ